ถึงเรื่องของละครกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราก็อยากเห็นละครที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขออภัยค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าดีพร้อมค่ะเขาดันซอฟต์พาวเวอร์เดินหน้าสารฝันนักเขียนบทมืออาชีพผ่านบทละครนะคะด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ่านบทละครเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวค่ะกิจกรรมนี้นะเขาจัดกันไปแล้วนะผู้ชมเขาเปิดรับสมัครตั้งแต่ต้นปี2567ค่ะผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็มีถึง23คนด้วยกันนะคะก็จะได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือเป็นนักเขียนบทละครรุ่นใหม่ค่ะได้รับความรู้ด้านการเขียนบทแบบครบวงจรเลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเขียนบทภาพยนตร์ซิทคอมละครแล้วก็ซีรีส์นะคะอบรมจนเสร็จก็จะให้มีการเขียนบทละครกรรมการก็จะคัดมานะคะ3ผลงานที่ดีที่สุดนะคะผลงานแรกค่ะคือบทละครเรื่องรักเขาเราและเหล่าวิญญาณนั่นเองนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศก็จะถ่ายทอดให้เป็นละครสั้นให้ได้รับชมกันในบรรยากาศภายในงานด้วยนะคะเรื่องที่2จะเป็นบทละครเรื่องรับซื้อของวงเล็บไม่เคยเก่าค่ะส่วนเรื่องที่3จะเป็นบทละครเรื่องกุหลาบลั่นถันนั่นเองนะคะลั่นถันค่ะขออภัยโดยงานนี้นะคะได้จัดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นเหล่าบรรดานักเขียนบทละครหน้าใหม่หลายคนเนี่ยที่ได้ฉายแววกันด้วยนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเขาก็คาดว่าการเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะเอาเป็นว่าน่าสนใจมากก็ต้องรอชมกันนะคะ